สหุ้นกู้ที่นำเสนอวิเคราะห์แล้วตัวไหนหน่าลงทุนมากที่สุดอ่ะพี่กิ๊กก่อนชอบตัวไหนมากที่สุดครับพี่ผมอะ่ะชอบซอมบี้ที่พึ่งฟื้นผมชอบ TTCL มากที่สุดครับ,รบโอกาสหนึ่งนะผมรู้สึกว่าดอกเบีย้ยที่ TTCL ให้วันเนี้ครับเขาให้ห้าจุดดห้าเปอร์เซนะคุณสุพรซึ่งมันสูงเหมือนพวกหุ้นกู้นอนเรดเลยนะทั้งทที่เขาเป็นหุ้นกู้ที่เป็น investment grade ด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบ ดอกมันสูงดอกสูงใครๆก็ชอบเนาะชอบที่2ก็คือผมรู้สึกว่า t TCL เนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะก่อหนี้ไปเยอะๆเพื่อดำเนินธุรกิจเขาก่อหนี้เมื่อเขาจำเป็นและเขาต้องการลดหนี้เขาก็เหมือนเราอะครับที่อยากเป็นคนที่ไม่มีหนี้เพราะฉะนั้นอินเ n นชันในช่วง2 3ปีที่ผ่านมาจากการลดหนี้ตลอดอย่างต่อนเนื่องของเขาเนี่ยทำให้ผมเนี่ยชอบ T T C L ที่สุดนะครับเพื่อพิจารณาร่วมกับผลตอบแทนด้วยครับคุณเอ็มครับ ของผมเนี่ยจริงๆผมมีหุ้นกู้ตัวนี้อยู่ครับเมืองไทยแคปิตอลที่ยังไม่ครบกําหนดชําระนะครับตัวเนี้ยจริงๆแล้วชาระคืนมาอย่างตรงเวลาไม่เออชำระดอกเบี้ยตรงเวลามาตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบละกันแต่ว่าถ้าต้องเทียบ3ามตัวเนี้ยวันนี้ผมให้ T T C L เหมือนกันครับพี่กิกอ,อ่าเหตุผลจริงๆไม่ต้องพูดซ้ําก็ได้ครับพี่กิกพูดหมดแล้วนะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่า T T C L เนี่ยพอพอหนี้เขาไม่เยอะแล้วแคชโฟลเขามีอยู่เนี่ยมันทําให้ ทำให้ความสกยวมันมันมันดูแล้วมันนา่ามันนา่ามันน่าเชื่อถือมันน่าปลอดภัยดีนะครับ